สวัสดีครับผมเจตนาจุมจตุรัสผู้ฝึกสอนทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับความพร้อมของทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็ได้มีการเก็บตัวนะครับเพราะว่านักเรียนนะครับที่มาแข่งก็เป็นจากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนเป็นส่วนมากนะครับก็นะครับมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมทีมเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬานะครับครั้งที่22ที่เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างจะเตรียมพร้อมมาค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่เรายังห่างจากเกมมาหลายแมตช์เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลของ U15 ก็ได้เว้นช่วงไปสักระยะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะนะครับเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีทีมจากนะครับสมาคมกีฬาแล้วก็สโมสรนะครับต่างๆที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะสโมสรใหญ่ๆนะครับที่เราเห็นก็มีพวกบุรีรัมย์นะครับบางกอกการ์ดนะครับโปลิสเทโรอะไรต่างๆนะครับที่มาแข่งก็ถือว่าเป็นรายการที่เด็กๆนะครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างมากครับเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในระดับประเทศในรุ่นอายุ15ปีครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้เด็กๆได้มีรายการดีๆแบบนี้นะครับให้ได้ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลนะครับชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับให้มาร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ปกครองด้วยแล้วก็นะครับคนที่รักในกีฬาฟุตบอลนะครับก็ตามมาเชียร์กันได้นะครับที่สนามมหาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็สนามสุรคุณนะครับซึ่งก็แข่งกันอยู่2สนามนะครับก็มาดูผลงานนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ